มันก็จะทำให้รัฐบาลไทยเองถูกมองด้วยคำแปลกประหลาดโดยเฉพาะคนชื่อทักษิณเพราะว่าเป็นอดีตนายกแต่ว่ามีคดีหลายคดีวันนี้ก็ยังเป็นนักโทษอยู่ในช่วงพักโทษยังไม่ได้พ้นโทษแล้วถ้าเป็นคุณอันวาแกเป็นนายกมาเลเซียเนี่ยแกเคยติดคุกเหมือนกันนะครับคุณอันวาแล้วแกก็ติดคุกยาวนานพอสมควรแกคงรู้แหละว่าคำว่าพักโทษกับพ้นโทษเนี่ยมันต่างกันอย่างไรและการที่อยู่ดีๆคุณทักษิณสามารถทำอะไรแบบนี้ได้ในฐานะขณะที่ยังพักโทษเนี่ยเขาอนุญาตให้ติดคุกอยู่นอกคุกเนี่ยแล้วออกมาเดินอย่างนี้ได้อันวาต้องบอกมาประเทศไทยนี่สุดยอดทักษิณ can do anything ทักษิณทำอะไรก็ได้อย่างนั้นหรือแล้วเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเนี่ยจากกรมราชทัณฑ์หรือจากกรมคุมประพฤติเนี่ยเขาเตือนตามคุณทักษิณด้วยเปล่าแล้วมันผิดเงื่อนไขของการพักโทษหรือเปล่าเพราะว่านี่คือทำกิจกรรมที่นอกเหนือจากนักโทษพึงจะทำแน่นอนนะครับที่อยู่ดีๆนักโทษคนหนึ่งขณะพักโทษเนี่ยไปพบคนโน้นคนนี้ว่าเดือกิจการระหว่างประเทศด้วยนะสำนักข่าว The Better เนี่ยตามเนื้อหาข่าวที่มีการแชร์กันอย่างมากตั้งแต่เมื่อคืนถึงเช้าวันนี้เนี่ยบอกว่าแหล่งข่าวของ The Better เผยว่าทักษิณชินวัตรเดินทางไปพบกับอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระหว่างที่ทักษิณเดินทางไปจังหวัดภูเก็ต29เมษายนถึง2พฤษภาที่ผ่านมานี้เองแหละครับไม่กี่วันนี้เองThe Better บอกว่าแหล่งข่าวหนึ่งยืนยันกับเราว่าทักษิณเดินทางไปพบกับอันวาอีกแหล่งข่าวเปิดเผยว่าอันวาเดินทางมาแวะเปลี่ยนเครื่องทรานสิตที่ภูเก็ตและเป็นจังหวะที่พบกับทักษิณแหล่งข่าวไม่ได้เปิดเผยว่าทั้งสองพบปะกันด้วยสาเหตุใดและหารือเรื่องอะไร The Better บอกอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวไม่เผยชื่อบอกว่า The Better บอกกับ The Better ว่าก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนที่ทักษิณจะไปพบกับอันวาทักษิณแสดงความจำนงที่จะเดินทางไปยัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ตามข่าวชิ้นนี้ทักษิณถูกทัดทานจากนักการเมืองจากกลุ่มการเมืองที่มีอิทธิพลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าไม่ควรเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากอาจจะสะกิดบาดแผลอันเป็นเหตุแห่งความวุ่นวายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้รุนแรงขึ้นข่าวชิ้นเดียวกันบอกครับว่าในสมัยรัฐบาลทักษิณปัญหาชายแดนใต้รุนแรงขึ้นและลุกลามยืดเยื้อเนื่องจากเกิดกรณีสำคัญเหล่านี้คือเหตุการณ์กรือเซ28เมษายน2547ซึ่งมีผู้เสียชีวิต34คนและกรณีตากใบเมื่อวันที่25ตุลา2547ปีเดียวกันนะครับเรื่องแรกกรือเซเกิดเมื่อเมษาและกรณีตากใบเกิดตุลากรณีตากใบมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย85คนถูกจับประมาณ 1,300 คนนี่คือ2กรณีที่คุณทักษิณต้องเรียกว่าเป็นบาดแผลที่ติดอยู่ยาวนานจนถึงวันนี้และในข่าวของ The Better บอกว่าแต่อีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาทักษิณไม่ได้เลือกไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตโดยในฉากหน้าทักษิณเดินทางไปพักผ่อนส่วนตัวมีกิจกรรมที่ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องซีเรียสเช่นไปสวนน้ำอันดามันของลูกชายสุวัตลิปตพลบประธานพักชาติไทยพัฒนาอย่างไรก็ตาม The Better บอกการมาเยือนภูเก็ตของทักษิณไม่ธรรมดาในตัวมันเองเพราะมีคนระดับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและข้าราชการระดับสูงในภูเก็ตมาร่วมให้การต้อนรับสำนักข่าวเบลเทอร์บอกว่าหลังจากนั้นจึงมีข่าวการมาภูเก็ตที่ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะทักษิณมาพบกับอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียทั้งสองไม่เคยมีข่าวมาก่อนว่าสนิทสนมกันที่มีข่าวสนิทสนมก็คือนายกเศรษฐาเนี่ยแหละครับนายกเศรษฐาเคยบอกกับนักข่าวไทยว่าสนิทกันมากเจอกันหลายครั้งเจอกันที่ภูเก็ตนี้ด้วยเจอกันที่ชายแดนด้วยแล้วก็มีการพูดคุยถึงว่านายกมาเลเซียคนนี้คุณอันวาเนี่ยจะช่วยในการเจรจากับฝ่ายต่างๆในภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่
เรื่องไปถึงไหนไม่รู้เพราะว่าตอนที่คุณเศรษฐานำทีมใหญ่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งล่าสุดนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาบอกไม่พูดถึงเรื่องปัญหาแต่พูดถึงเรื่องโอกาสฉะนั้นมีแต่เรื่องท่องเที่ยวเรื่องสวยๆงามๆแต่ไม่พูดถึงปัญหาเพราะคุณเศรษฐาบอกไม่พูดปัญหาโอกาสถ้าโอกาสดีปัญหาก็จะหายไปเองแต่มันหายจริงหรือเปล่าแล้วถ้าคุณทักษิณเนี่ยเกิดไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้แต่คุณทักษิณต้องการแสดงบทบาทอย่างนี้หลายคนที่ก็ติดตามกิจกรรมคุณทักษิณบอกว่าคุณทักษิณชอบอยู่ในแสงสว่างชอบที่จะเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลอินเตอร์แต่มันมีข้อจำกัดครับเพราะว่าคุณทักษิณอาจจะไม่สำเนียกก็ได้ว่านานาชาติเขาก็มองประเทศไทยเราว่าอยู่ใต้อิทธิพลคุณทักษิณอย่างนี้เนี่ยกติกาการเมืองไทยมันเป็นอย่างไรกันแน่มันมีคำว่า legitimacy มันมีคำว่า good governanceในระดับสากล นะครับมันหมายถึง rule of law นิติรัฐธรรมาภิบาลความโปร่งใสผลประโยชน์ทับซ้อนสิ่งเหล่านี้คุณทักษิณก็ดีคุณเศรษฐาธนนายกก็ดีรัฐมนตรีต่างประเทศคุณมาริตก็ดีอาจจะไม่รู้ว่ามันกระทบความน่าเชื่อถือประเทศไทยขนาดไหนเราในฐานะคนไทยชาวบ้านไทยอย่างเรานี่แหละที่รู้สึกว่าผู้บริหารประเทศตอนนี้ผู้มีอำนาจบริหารประเทศตอนนี้รู้สึกเฉลิงในอำนาจไม่สนใจกติกาทั้งในประเทศและสากลต่างชาติก็จะยินดีต้อนรับคุณเศรษฐาคุณอันวาเขาก็คงมีมารยาทพอที่จะบอก Hi Mr. Thaksin So good to see you แต่ในใจเขารู้แล้วล่ะว่าเฮ้ยเมืองไทยนี่นะทักษิณทำอะไรก็ได้แล้วเขาจะเคารพรัฐบาลหรือไม่แล้วเขาจะเคารพในความเป็นประเทศที่มีกติกาสากลไหมเวลาเขาดีลกับประเทศไทยเขาก็จะดีลผ่านผู้มีอำนาจอย่างนี้เขาจะไม่ผ่านขั้นตอนปกติเขาจะไม่ให้เกียรติกับประชาชนคนไทยกลไกปกติอีกต่อไปในระดับชายแดนท้องถิ่นในระดับจังหวัดแม้กระทั่งระดับรัฐบาลถ้าเขารู้ว่าขั้นตอนโครงสร้างอำนาจในประเทศไทยเป็นอย่างนี้เขาไม่ต้องดีลผ่านรัฐมนตรีต่างประเทศเลยเขาตรงไปถึงคุณทักษิณแล้วคุณทักษิณก็จะชอบที่มีใครติดต่อแกโดยตรงเพราะมันตอกย้ำว่าแกมีอำนาจอันนี้แหละครับคือจุดที่ทำลายความเป็นประเทศไทยเพราะมันแปลว่าประเทศไทยนี้ไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์อะไรอยู่ที่ตัวบุคคล know who สำคัญกว่า know how เพราะ know who สำคัญกว่า know how รู้จักใครสำคัญกว่ารู้ว่าควรจะทำอย่างไรเนี่ยประเทศพังนะครับเราจะชวนใครมาลงทุนเขาก็ know who มากกว่าเขาก็วิ่งไปหาคนเขาไม่ได้วิ่งไปหาหลักหรือหน่วยกลไกที่ควรจะเป็นเขาจะวิ่งเต้นเขาจะขอสิทธิพิเศษเขาจะขอลัดคิวเขามาหาคนมีอำนาจฉะนั้นเราก็จะทำลายโครงสร้างแห่งนิติรัฐของประเทศนี้ถ้าหากคุณทักษิณยังทำเช่นนี้อยู่ข่าวของ The Better บอกถึงแม้เราจะไม่สามารถยืนยันได้ว่าทั้งสองน่าจะพูดคุยกันเรื่องอะไรหมายถึงทักษิณกับอันวาแต่มีปัจจัยแวดล้อมหลายเรื่องที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการพบปะครั้งนี้นี่คือการวิเคราะห์ของ The Better ก็หนึ่งในช่วงต้นหรือกลางเดือนเมษา67ทักษิณแสดงความกระตือรือร้นก่อนหน้านี้ที่จะลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ไม่ทราบเจตนาว่าต้องการลงพื้นที่ดังกล่าวเพราะเหตุใดข้อ2 The Better วิเคราะห์ว่าอันวามีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเป็นคนกลางเจรจาปัญหาความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนใต้โดยแสดงท่าทีชัดเจนตั้งแต่การพบปะกับนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่แล้วคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าสันติภาพในภาคใต้มีความสำคัญสูงสุดยังเปลี่ยนตัวผู้แทนเจรจามาเลเซียมาเป็นทหารมืออาชีพด้วยเดอะเบเตอร์บอกว่า
ในการพบปะกับนายกเศรษฐากับอนุวาเมื่อธันวาปี66ไม่ได้มีให้น้ำหนักเรื่องปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากเท่ากับครั้งที่พบกับพลเอกประยุทธ์อย่างไรก็ตามในเดือนมีนา67คุณเศรษฐาได้ต่อสายตรงคุยกับอนุวาเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในช่วงรอมฎอนในบทวิเคราะห์นี้บอกต่อว่าจากวิจปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้จึงทำให้เราวิเคราะห์ได้ว่าทักษิณน่าจะพบอันวาเพื่อหารือเรื่องปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ยังมีเรื่องหนึ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกันคือความไม่สงบในเมียนมาทักษิณและอันวาน่าจะหารือกันเรื่องนี้ด้วยโดยมีปัจจัยแวดล้อมคือ1อันวามักแสดงความต้องการให้ไทยมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมียนมาตั้งแต่การพบปะกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วและหลังจากไทยเปลี่ยนรัฐบาลแล้วยังแสดงความคาดหวังต่อไทยมาโดยตลอดให้ช่วยแก้ปัญหานี้เนื่องจากเป็นที่ทราบกันว่าทั้งกองทัพและฝ่ายการเมืองไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในเมียนมาผ่านกลุ่มต่างๆทั้งกองทัพเมียนมาและชนกลุ่มน้อยต่างๆข้อ2บทวิเคราะห์ของ The Better บอกว่าก่อนหน้าที่จะมีการพบปะกันอันวาย้อนกลับไปวันที่13เมษาทักษิณได้พบกับชนผู้นำกองกำลังชนกลุ่มต่างๆที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทริปอำพราง The Better จะกล่าวว่าทริปอำพรางของทักษิณดูเหมือนจะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแต่กลายเป็นว่าเขาประชุมร่วมกับชนกลุ่มน้อยที่กำลังรบกับกองทัพเมียนมาและยังติดต่อกับกองทัพเมียนมาด้วยต่อมาด้วยต่อไม่มีการตอบรับทำให้เขากลายเป็นคนกลางในการเจรจาอาจจะนำไปสู่การหยุดยิงทั้งสองฝ่ายหรือไม่หมายความว่าคุณทักษิณติดต่อทั้งฝ่ายชาติพันธุ์และก็ฝ่ายกองทัพเมียนมา The Better บอกว่าการพบปะลับๆที่เชียงใหม่สะท้อนต้นทุนของทักษิณต่อการแก้ไขความขัดแย้งในเมียนมาเพราะย้อนกลับไปสมัยที่ทักษิณเป็นนายกรัฐบาลทักษิณ1รัฐบาลทักษิณเป็นคนกลางเจรจาระหว่างกองทัพเมียนมาและชนกลุ่มน้อยมาแล้วรวมถึงชนกลุ่มน้อยที่มาคุยล่าสุดที่เชียงใหม่นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Bangkok Process คือการเจรจาที่ผลักดันโดยรัฐบาลที่กรุงเทพเพื่อทำให้สองฝ่ายหยุดยิงและผลักดันกระบวนการประชาธิปไตย The Better บอกว่าปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ทำให้เราวิเคราะห์ว่าทักษิณกับอันวาจะต้องหารือเรื่องเมียนมาด้วยเพราะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อันวากระตือรือร้นมาโดยตลอดและทักษิณก็เป็นเพียงไม่กี่คนในอาเซียนที่สามารถดิวให้เกิดข้อสรุปบางอย่างในเมียนมาได้แต่ The Better ก็สรุปด้วยว่าในเวลาเดียวกันทักษิณรวมถึงรัฐบาลเศรษฐาก็ต้องการอันวาในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วยนี่คือบทวิเคราะห์การพบปะลับๆกับนายกมาเลเซียของทักษิณที่ภูเก็ตและการดอดไปคุยเพื่อช่วยดีลกับชนกลุ่มน้อยเมียนมาที่เชียงใหม่สรุปว่า The Better บอกนี่เป็นรายงานพิเศษบทวิเคราะห์โดยทีมข่าวการเมืองและทีมข่าวต่างประเทศ The Better โดยอ้างถึงรูปที่ใช้นี่เป็นทักษิณชินวัตรฟูโต้และก็รูปของอันวานี่คือบทวิเคราะห์จาก The Better ซึ่งน่าสนใจและที่อาจจะโยงใยกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยบังเอิญหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวในสื่อต่างประเทศบอกว่าฮุนเซนครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาอดีตนายกไปพบปะกับมินอองไลมินอองไลที่เป็นผู้นำทางทหารของพม่านี่แหละในข่าวนี้บอกว่าฮุนเซนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอยู่ดีๆฮุนเซนโทรมาหาเพื่อนเก่าเขาคุยกันทางออนไลน์โทรมาหามินอองไลขอให้ผู้นำทหารเมียนมาช่วยจัดวิดีโอคอลคุยโดยตรงกับองซานซูจีเออ
ฮุนเซนอดีตนายกกัมพูชาซึ่งสนิท กับคุณทักษิณ นะครับรอดูมีทักษิณมีฮุนเซนมีอันวาโดยที่ข่าวนี้บอกว่าฮุนเซนโทรไปหามินอองหลายขอให้จัดให้เขาคุยวิดีโอคอลกับอองซานซูยีซึ่งติดคุกอยู่นะครับแล้วก็พร้อมส่งตัวแทนพิเศษไปเมียนมาองซานซูจีติดคุกมาแล้วกว่า3ปีนะครับหลังจากที่มินอองหลายยึดอำนาจข่าวที่ออกมาบอกว่าฮุนเซนอ้างว่ามินอองหลายรับปากบอกว่าเดี๋ยวไปคุยกับซูจีก่อนจะเกี่ยวโยงอะไรกันกับคุณทักษิณหรือไม่เราไม่รู้แต่นี่เป็นข่าวที่มันบังเอิญเกิดมาในช่วงเดียวกันคำถามตอนนี้ก็คือว่า1นายกเศรษฐารู้หรือไม่ที่ The Better บอกว่าคุณทักษิณแอบไปเจอกับอันวาอิบราฮิมที่ใช้คำว่าแอบเจอนั้นเพราะว่าคุณทักษิณไปภูเก็ตเนี่ยเห็นใจคุณสุวัฒน์แล้วก็มีอีกคนบางคนแล้วก็เป็นการเดินถนนเหมือนกับไปเที่ยวชิวๆแต่ข่าว The Better บอกว่า No เป้าหมายสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือนัดเจอกับอันวาแต่ข่าวนี้จริงหรือไม่จริงทางมาเลเซียก็ยังไม่มีการปฏิเสธหรือยืนยันก็น่าสนใจว่าเรื่องจริงหรือเปล่าสื่อที่มาเลเซียก็ยังไม่มีข่าวนี้นะครับฉะนั้นเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงนั้นก็อยู่ที่การที่รัฐบาลวันนี้จะออกมาแถลงแล้วนี่ครับภาพนี้คือภาพที่ภูเก็ตเมื่อสัปดาห์ก่อนนู่นถ้าบอกว่าเป็นแผนซ้อนแผนคือให้คนนึกว่ามาเที่ยวแต่ความจริงมีภารกิจสำคัญกับนายกมาเลเซียก็อีกเรื่องนึงแต่ทั้งสิ้นทั้งปวงนี้มันหมายถึงความชอบธรรมบทบาทของคุณทักษิณในรัฐบาลชุดนี้ถึงแม้ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจะบอกเป็นเรื่องส่วนตัวรัฐบาลไม่เกี่ยวสมมุติว่าพูดอย่างนี้อีกกรณีอันวานมันก็น่าสงสัยว่าจะมีอะไรที่คุณทักษิณจะทำในนามส่วนตัวอีกมากมายที่มันกระทบต่อภาพและแนวทางของรัฐบาลนี้คุณทักษิณเป็นเอกชนคุณทักษิณไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลทำอะไรก็ได้ถ้าอย่างนั้นประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าทำแบบคุณทักษิณด้วยกันเนี่ยได้ไหมเพราะว่าคนที่รู้จักกับฝ่ายต่อต้านในเมียนมาก็มีไม่น้อย NGO ก็มีเอกชนก็มีพ่อค้าก็มีที่ใกล้ชิดสนิทสนมจะคุยแล้วเสนอตัวไปเป็นคนกลางเจรจาสันติภาพได้หรือเปล่าโดยที่รัฐบาลไทยไม่รับรู้ได้หรือเปล่าแล้วจะอ้างว่าเป็นเพราะว่าทุกคนหวังดีต่อประเทศทำอะไรอย่างนี้ก็ได้เนี่ยแล้วถ้าหากกรณีคุณทักษิณไปเจอคุณอันวาแล้วก็ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเกิดบาดแผลเก่ามันปะทุขึ้นมาคนไม่พอใจในอดีตขึ้นมาแล้วมันทำให้เกิดปัญหามันยุ่งเหยิงขึ้นมานี่รัฐบาลจะทำยังไงกับคุณทักษิณแล้วถ้าคุณทักษิณจะมีบทบาทเช่นนั้นนายกรัฐมนตรีก็ควรจะตั้งเป็น Special Envoy ทูตพิเศษเป็นทางการไปเลยครับแล้วคุณทักษิณก็ต้องตอบคำถามประชาชนด้วยถ้าหากได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตพิเศษทางการทูตไปเจรจากับใครต่อใครก็ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีแต่บทบาทที่คุณทักษิณแสดงอยู่นี่ไม่ใช่ลักษณะ special envoy ไม่ใช่ลักษณะที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลแต่เป็นการทำเหนือรัฐบาลต่างกันนะครับเพราะว่าอำนาจของคนคนหนึ่งที่ถูกมอบหมายอยู่รัฐบาลให้ไปทำกับคนคนหนึ่งที่ทำโดยสิ่งที่รัฐบาลไม่รู้รัฐบาลและรัฐบาลก็ไม่กล้าที่จะจัดการบริหารมันแปลว่ามันมีอำนาจเหนือรัฐบาลที่ทำในสิ่งต่างๆที่ไม่รู้ใครต้องรับผิดชอบถ้าคุณทักษิณจะไปนัดคุณอันวาจิบกาแฟคุยกันส่วนตัวเรื่องส่วนตัวครับแต่ถ้าคุณทักษิณบอกว่าจะให้คุยกับอันวาช่วยเจรจาเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เดินตามแนวนั้นแนวนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าคุณทักษิณกำลังเล่นบทของคนที่อยู่ในรัฐบาล
แล้วมันต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งลงไปที่จังหวัดลงไปที่ประชาชนผู้ว่ารับนโยบายมาสอบตแม่ทัพภาค4ประชาชนประชาคมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รับรู้นโยบายรัฐบาลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แนวทางเป็นเช่นนี้หรือไม่เป็นเช่นนี้แต่อยู่ดีๆมีซุปเปอร์แมนบินเหนือขึ้นมาแล้วบอกว่าผมจัดการเองผมไม่คุยมาแล้วให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่นายกรัฐมนตรีต่างประเทศแม่ทัพภาค4ผู้ว่าพูดอะไรไม่ออกเรามีซุปเปอร์ไพรม์มินิสเตอร์ซุปเปอร์ฟอร์เรนมินิสเตอร์ไม่ได้ครับเพราะมันจะเละเพราะมันจะแปลว่าคนไม่รู้จะดีลกับประเทศไทยยังไงล่ะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนกรณีพม่ากรณี3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จริงถ้าคุณทักษิณไม่ได้เข้าใจในความสลับซับซ้อนของปัญหาจริงๆแต่จะบินโฉบอยู่โดยการให้เห็นว่าภาพตัวเองนั้นอยู่ในฐานะเป็น international superman เนี่ยมันเสียหายและอาเซียนเองประเทศเราเป็นสมาชิกอาเซียนที่สำคัญอาเซียนเองก็คงงงและก็สับสนว่าตกลงประเทศไทยนี่เหนือนายกยังมีนายกอีกใช่ไหมแล้วเขาจะดีลกับรัฐบาลไทยอย่างไรทูตไทยประจำประเทศต่างๆทั่วโลกถูกถามโดยกระทรวงต่างประเทศของประเทศนั้นๆว่าตกลงบทบาทของคุณทักษิณเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทยเนี่ยมันมีหรือเปล่ามันอยู่ตรงไหนทูตไทยเราจะตอบยังไงทูตไทยก็คงรู้แล้วว่าอ๋อคุณทักษิณนี่เขาชื่อทักษิณนี่เขาสั่งได้นี่เราจะดำเนินนโยบายของเราในเวทีสากลอย่างไรครับที่สำคัญกว่านั้นก็คือคุณทักษิณนี่เป็นมีธุรกิจทั้งต่างประเทศและในประเทศในตระกูลชินวัตรด้วยทุกอย่างที่เป็นนโยบายรัฐบาลมันมีผลกระทบต่อนโยบายเอกชนและถ้าหากธุรกิจของตระกูลคุณทักษิณไปโยงใยกับธุรกิจที่เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิด conflict of interest issue ที่เกิดมันจะมีคำถามกลับย้อนกลับไป20ปีเลยครับว่าอำนาจการบริหารประเทศกับผลประโยชน์ทางธุรกิจผลประโยชน์ส่วนตัวผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มผลประโยชน์เฉพาะพรรคผลประโยชน์เฉพาะครอบครัวกับผลประโยชน์ของชาติเนี่ยใครเป็นคนบริหารให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคลส่วนตัวส่วนครอบครัวนั้นจะไม่อยู่เหนือผลประโยชน์ของประชาชนเขามองจากข้างนอกเขาก็มองเห็นว่าตระกูลนี้มีอำนาจทางการเมืองเป็นพิเศษตระกูลนี้มีธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องนโยบายของรัฐบาลนี้ภายใต้อิทธิพลของคุณทักษิณนั้นจะมีผลกระทบอย่างไรต่อความโปร่งใสของการทำธุรกิจมีพรรคต้องพูดถึงว่าคนที่อยู่ในรัฐบาลรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้อธิบดีคนนั้นคนนี้มาจากการที่ต้องวิ่งเต้นผ่านคนตระกูลนี้หรือเปล่าความสงสัยนะเขามีสิทธิ์สงสัยเพราะเราจะดีกว่าเขาเพราะเราขอให้เขามาลงทุนเพราะเราอ้างว่าการมาจะทำให้เราเปิดประตูต้อนรับอย่างดีแต่เขามองเข้ามาแล้วเขาก็เปรียบเทียบเรากับหลายๆประเทศที่เขาจะไปลงทุนเขามีเงินก้อนใหญ่เนี่ยเขาไม่สามารถจะลงทุนทุกประเทศได้เขาต้องเลือกลงทุนประเทศที่เขาเชื่อว่าผลตอบแทนดีที่สุดและผลตอบแทนดีที่สุดก็จะมาจากความโปร่งใสชัดเจนของกฎหมายไม่มีความสงสัยว่ามีอะไรทับซ้อนอยู่แล้วถ้าคุณทักษิณบินไปโน่นบินไปนี่เจอผู้นำคนนี้เจอผู้นำคนนั้นต่อสายไปอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่รัฐบาลบอกว่าเราไม่รู้แต่เป็นความหวังดีรัฐบาลไม่เกี่ยวไปเรื่องส่วนตัวมันจะอีกกี่เรื่องครับที่มันจะเป็นเรื่องอย่างนี้อีกกี่เรื่องครับที่คุณทักษิณทำแล้วรัฐบาลอึ้งๆบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวครับเราจะอยู่กันอย่างนี้จริงๆเลยครับเราจะทำให้มันคลุมๆเครือๆสีเทาๆอย่างนี้เหรอครับแล้วนายกก็ต้องเจอคำถามทุกวัน
รู้ยังว่าคุณทักษิณทำงี้รู้ยังคุณทักษิณทำอย่างนั้นมันไม่ได้นะครับดังนั้นนี่คือคำถามใหญ่และเป็นคำถามที่เราอยู่กันอย่างนี้ไม่ได้เพราะกฎกติกาสากลกฎกติกาการบริหารประเทศนั้นเขากำหนดว่ามันต้องมีอะไรมินิมัมสแตนดาร์ดคือมาตรฐานขั้นต่ำสุดประเทศโลกที่3เนี่ยยังต้องมีกติกาขั้นต่ำสุดเลยว่าใครปกครองประเทศใครมีอำนาจบริหารประเทศและใครไม่มีอำนาจบริหารประเทศขนาดในสภายังมีแบ่งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านถ้าฝ่ายค้านเนี่ยไปบินเอายกตัวอย่างง่ายๆหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านคุณชัยธวัฒน์ไปที่แม่สอดเชิญตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายแหละมาแล้วบอกว่าช่วยเซ็นหนังสือมอบอำนาจให้ผมเป็นคนกลางนะผมจะเจรจาทุกฝ่ายรัฐบาลจะว่ายังไงครับรัฐบาลต้องเต้นแน่นอนหรือคุณชาติวัฒน์บินไปคุยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียบอกว่าอยากจะมาคุยให้ช่วยเรื่องแก้ปัญหาจำจังหวัดแต่จะได้ภาคใต้คุณเจอนายกผมแล้วคุณเจอผมด้วยเพราะว่าเนี่ยผมทำได้เพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอ้างงี้ได้ไหมครับนี่คือปัญหาที่เผชิญอยู่นี่เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ถ้ารัฐบาลท่านนายกคนนี้ยอมกฎกติกานี้และถ้าหากคุณทักษิณยังไม่หยุดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ